สุดหลอนอาถรรพ์เยอะเปิดตัว100วันเกมอาฆาตกลุ่ม LGBTQ รวมตัวรำลึกดาราตลกชื่อดังไข่มุกซุปตาได้เลิกเปิดตัวภาพยนตร์100วันเกมอาฆาตรอบสื่อมวลชนกันไปแล้วที่ SF Central World เหล่ากลุ่ม LGBTQ รวมตัวกันเนืองแน่นอาทิหนุ่ม G สตาร์นกยลดานายกสมาคมสาวข้ามเพศแดนนี่นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งมิส LGBT ไฮโซม่านฟ้าจอยบียอนแจ๊สสรวีอดีตมิสทิฟฟานี่2009และดารานักแสดงมากมายมาร่วมงานเพื่อรำลึกถึงไข่มุกซุปตาได้ทิ้งผลงานภาพยนตร์เรื่อง100วันเกมอาฆาตเป็นเรื่องสุดท้ายด้านผู้กำกับเดซี่จรินทร์หรือตุ๊สลัมเงินล้านเผยเตรียมขายหนังไปยัง4ประเทศหลังจากขายไปแล้ว3ประเทศได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และบูไนรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆรับรองแฟนหนังอดใจรอชมอีกนิดยอมรับอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะเรื่องสยองขวัญที่ทำเอานักแสดงหลายคนถอนตัวค่ะร้อยวันเคมาฆ่าจริงๆเราก็ได้มีการถ่ายทำกันมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มันก็ยังเกิดเรื่องความไม่พร้อมของการตัดต่อตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ติดสถานการณ์โควิดด้วยมันก็เลยยังไม่ได้ออกฉายสักทีซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เรามาฉายรอบสื่อมวลชนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคิวฉายเลยนะแต่ฉันอยากจะฉายแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาต้องออกได้แล้วใช่ไหมพี่หนุ่มใช่คือต้องบอกว่าคือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นอินสไปเรชันเลยที่ว่าจะต้องฉายรอบสื่อมวลชนได้แล้วเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยกับไข่มุกเนี่ยเขาสนิทกันแล้วพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ฝันถึงไข่มุกว่าเมื่อไหร่มึงจะฉายหนังสักทีคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาเข้าใจว่าพี่หนุ่มไข่มุกเนี่ยเข้าใจว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นเจ้าของหนังซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเอามาแล้วพี่หนุ่มเขาบอกว่าเมื่อไหร่หนังจะฉายสักทีอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พี่หนุ่มพูดดีกว่าเรื่องฝันเนี่ยก็คือว่าจริงๆงานหนังเคยไปฉายต่างประเทศมาหลายปีแล้วนะใช่ไหมปีตกปีแล้วเองพี่ไม่ไปหลายประเทศไปเรื่อยๆใช่ก็ขายต่างประเทศไปหลายประเทศแล้วแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยฉายเลยแล้วเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยหนุ่มก็ฝันว่ามุกมาหาแล้วมุกก็บอกว่ามึงหนังเมื่อไหร่จะฉายกูจะดูประมาณนี้นะคือมันเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยพูดประมาณนี้หนุ่มก็งงว่าเอ้ามึงตายแล้วนี่หว่าไปดูที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันฉายต่างประเทศใช่มั้ยก็แสดงว่ากำลังบอกเฮ้ยเดซี่เขาน่าอยากให้แฟนคลับที่คิดถึงเขาดูมากกว่าที่เขาจะดูถูกไหมก็ประมาณนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเอามาฉายให้แฟนคลับไทยบุ๊กดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกดีคือจะต้องบอกว่าเมื่อเวลาเราเนี่ยยังไม่ได้มีคิวเข้าลงฉายเลยใช่ไหมก็มันก็เจอปัญหาต่างๆนานาแต่ด้วยความที่พี่เดซี่เนี่ยลงทุนไป10กว่าล้านนะหนังเดินลงทุนไป10กว่าล้านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกท้อแล้วรู้สึกว่าฉันทิ้งก็ได้นะฉันไม่ฉายก็ได้นะฉันทิ้งเงิน10กว่าล้านเลยแต่ด้วยความที่ว่าพี่หนุ่มฝันพี่เดซี่เนี่ยรู้สึกว่าเราโดนอาถรรพ์มาโดยตลอดเวลาแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายทําแล้วแล้วหนังมันก็ไม่เสร็จสิ้นหนังมันไฟหลุดไฟหายไฟอะไรคือมันโดนอะไรมาเยอะแยะมากมายฉันรู้ว่าฉันไม่ฉายก็ได้นะฉันไม่เอาแล้วก็ได้นะหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันยอมเสียเงิน10กว่าล้านไปเลยแต่พอพี่หนุ่มมาบอกว่าไข่มุกเข้าฝันเนี่ยฉันจะทําให้ตอนถ่ายไข่มุกป่วยอยู่ก็ถ่ายเสร็จก็ตายเล่นจนจบครับใช่ต้องบอกว่าไข่มุกเนี่ยเขามาขอเนาะเขาขอเล่นว่าเขาว่าอยากอ๋อใช่อยากเล่นกระเทยที่สวยบ้างไม่อยากแต่งหน้าสวยแต่งตัวสวยไม่อยากแต่งเป็นผีบ้าผีบอหรือว่าเป็นกระเทยหน้าปู่เขาขอได้ไหมว่าสักครั้งก่อนเขาบอกสวัสดิ์ก่อนตายนะซึ่งตอนนั้นพี่เดซี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาป่วยแต่พี่หนุ่มแหละรู้เขาดูแลไข่มุกค่ารักษารักษาพยาบาลมาโดยตลอดก็เลยโอเคอยากเล่นแบบนั้นก็เล่นไปเลยถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่เข่งเรื่องสุดท้ายจริงๆเลยสวยด้วยสวยด้วยคือแต่งตัวสวยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือเราให้เขาแต่งเองนะเขาอยากสวยแค่ไหนแต่งเลยเสื้อผ้าเขาอยากใส่แบบไหนให้เขาใส่เลยใช่แต่อาจจะด้วยความที่เขาป่วยเนาะป่วยมันหลายๆอย่างอาจจะคือได้สวยสวยเท่าที่เขาสวยนั่นแหละคือตรงนี้แบบว่าเข้าซีนกับพี่ไข่มุกบ้างก็มีนี่ไงตอนนั้นเป็นยังไงก็คือถ่ายก็คือระหว่างถ่ายเนี่ยเขาจะมีแบบให้ไปนอนในรถคือพี่รู้เขาป่วยนะแต่พี่จะไม่ได้บอกใครเพราะว่ากลัวเสียงานอื่นเพราะเขาตอนนั้นที่เขามารับงานเดซี่เนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งถ่ายหนังพี่พศเสร็จก็เลยมารับงานเดซี่ต่อแต่แล้วระหว่างการถ่ายทำทุกครั้งอ่ะเพื่อนต้องไปนอนในรถตลอดเลยเพราะว่าเพื่อนไม่สบายแต่เวลาแสดงปุ๊บนางก็เข้าสิงเลยก็คือไม่มีใครรู้เลยตอนคือเป็นอีกเรื่องเลยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคือการป่วยของเขาว่าคือเขาเป็นคนที่แบบเก่งมากและอดแล้วอดทนเวลาเข้าสิงน่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาป่วยไม่รู้เลยมากมืออาชีพมากคือเรียกปุ๊บลุกปั๊บแสดงได้
เลยไม่รู้เลยว่าป่วยแล้วเข้ารถปุ๊บก็แป๊กเลยทันทีคือเป็นอย่างเงี้ยประมาณหลายรอบเพราะว่านั่งรถคันเดียวลำลึกแล้วพี่เนี่ยก็บอกให้ทุกคนนะแต่งตัวสีสันคัลเลอร์ฟูลมาเลยเพราะว่าไข่มุกเองเนี่ยเขาก็เคยพูดในกองถ่ายแล้วมันเป็นหนังผีใช่ไหมเราก็จะพูดเรื่องความตายกันตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาตายอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ทุกคนแต่งสีสันคัลเลอร์ฟูลแต่พอไข่มุกตายเนี่ยในงานศพอ่ะเราไม่สามารถไปบอกใครได้หรอกเขาก็ใส่ชุดดำกันมาแต่วันนี้พี่เดซี่ใส่สีเขียวนะคือลำลึกรู้สึกว่าเราบอกทุกคนเลยอยากให้แต่งสีสันคัลเลอร์ฟูลมาเลยเพื่อลำลึกถึงเขาแล้วเขาก็เล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและจะบอกว่าซีนไข่มุกเป็นซีนที่สวยด้วยนะแต่งตัวสวยภาพอ่ะภาพมันสวยภาพสวยใช่ไหมภาพสวยใช่ภาพสวยพี่ตัดในทีเซอร์อ่ะจริงๆแล้วทีเซอร์มันมีหลายเวอร์ชันแล้วมีไข่มุกด้วยแต่วันนี้พี่ก็เอาส่วนของไข่มุกอ่ะมาให้นะมาให้เผื่อว่าใครนักข่าวไหนจะไปทำข่าวใช่พี่เอามาอยู่ให้อยู่ไปถ่ายทำที่จะบอกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้พี่อ่ะจะไม่มีการเซตโลเคชั่นจะไม่มีการเซตสถานที่หรือฉากขึ้นมาเราจะใช้โลเคชั่นจริงทุกซีนเพราะฉะนั้นวันที่พี่ไปดูโลเคชั่นเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นคือป่าช้าแต่พี่ขับรถขับไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพี่ต้องการโลที่มีโบสถ์ล้างกลางป่าแล้วพี่กับลอตติ้งอ่ะทุกคนน่าจะรู้จักลอตติ้งเนาะไปด้วยกันมาลอตติ้งบอกว่าพี่เดนั่นไงโบสถ์กลางป่าพอพี่เข้าไปที่พอพี่ก็ขับรถเลี้ยวเข้าไปในโบสถ์ปรากฏว่ามันไม่มีโบสถ์นะมันไม่มีโบสถ์อยู่แต่ลอตติ้งเห็นพี่เห็นและโบสถ์ไม่มีแต่มันกลายเป็นป่าช้าผีมอนป่าช้ามอน200ปีล่ำลือและมันก็มีอะไรวะชนตะกอนใช่มั้ยเป็นคนดังชนตะกอนอ่ะก็เลยเรารู้สึกว่าที่นี่อยากให้เราถ่ายแล้วล่ะไม่งั้นเขาจะดนใจให้เราเห็นโบสถ์กลางป่าได้ไงอ่ะทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคือป่าช้าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอเราเห็นโบสถ์แล้วโผล่อ่ะเราก็ขับรถวนเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายพี่จะบอกว่าอาถรรพ์เรื่องนี้จริงๆนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้ไม่ใช่เซตนี้นะไปถ่ายมา 2-3 คิวแล้วเป็นนักแสดงอีกเซตนึงแต่พวกเขาโดนผีหลอกแล้วเขาก็ไม่ไหวกับการอยู่ในป่าช้าแล้วเขาเลยบอกว่าพี่เดซี่เซตโลใหม่ได้ไหมคะคือไปถ่ายป่าไหนก็ได้แล้วเซตแล้วพี่บอกว่าพี่อยากได้บรรยากาศจริงๆเพราะว่าโลจริงมันมีโลงใช่ป่ะมันมีโลแล้วมันมีชนตะกอนชนตะกอนก็มีศพจริงๆเพราะว่าพี่อยากถ่ายที่นี่แล้วบอกว่าถ้าเกิดอยากถ่ายที่นี่พวกหนูขอถอนตัวก็กลายเป็นว่า 2-3 คิวที่เราถ่ายเปิดกล้องกันมาทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องยกเลิกหมดเพราะพี่ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับนักแสดงทุกคนคือทุกคนเข้ามาเล่นแต่ที่ป่าช้ามอนอ่ะเขามีโดนหลอกนะพี่ถ่ายไข่มุกซีนสุดท้ายแป๊บนึงคือถ่ายเสร็จปุ๊บพี่กลับเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคือเนี่ยเอาเสื้อผ้าไปแฝนไว้ต้นไม้ใช่ไหมแฝนไว้ที่ศาลน่าทัวร์มากวันนั้นอ่ะคือวันนั้นเนี่ยเราแฝนเอาพร็อพไงเป็นชุดไทยใช่ไหมแล้วก็จะมันจะมีซีนนึงที่ว่าชุดไทยที่อยู่ที่ศาลแต่แล้วพี่เห็นว่าศาลเนี่ยมันอยู่กลางป่าแล้วพี่ก็ด้วยความที่เราคิดว่าฉันเป็นคนทําบุญสุนทานแล้วครับฉันเป็นคนดีเจอใจคนดีแล้วก็เลยบอกว่าขออนุญาตกราบไหว้แล้วก็เอาชุดไทยเนี่ยไปแขวนบนหลังคาบ้านเขาเนี่ยบ้านเจ้าที่เนี่ยรอบหลังหมดเลยพี่แขวนไว้ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.อ่ะจนถึง 3:00 น.ก็ยังไม่ได้ถ่ายซีนนะช่วงซีนไข่มุกอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยเอาผ้าเนี่ยหนูเอาผ้ามาแฝนนี่ตกใจเลยอ่ะเพราะนางแฝนไว้ลุงลังมากก็เลยบอกคุณแฝนได้ยังไงแค่พูดแค่นั้นล่วงแบบปุ๊อะไรก็ไม่รู้อ่ะล่วงตรงหน้าเรานะเสียงลงหน้าแต่ไม่มีของอะไรหล่นลงมานะแต่เสียงตุ๊บวันนั้นน่ะกับเราถ่ายเสร็จปุ๊บเรารีบกลับวันนั้นมีนักข่าวด้วยนะมีเชิญนักข่าวเข้ากองด้วยปรากฏว่านักข่าวก็ลูกสาวหมดเลยเป็นกระเทยนะบกกัดอะไรพวกเนี้ยกรี๊ดกันหมดเลยกรี๊ดกันแล้วก็รีบเก็บของกลับบ้านกลับโรงแรมเลยคือไม่มีใครอยู่เลยรีบตัดตัวไปว่าเฮ้ยไปสารผิดที่หรือเปล่าเหมือนพอพูดปุ๊บแล้วมันตุ๊บอ่ะตีนไทยไข่บอกอีหนุ่มถ่ายเสร็จกลับบ้านเลยนะอันนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยคือมันตี3แล้วแล้วในป่าช้าแล้วมันมืดมากแล้วพูดปุ๊บตุ๊บกลัวมากแล้วก็คือมันก็มีซีนแบบว่าเวลาที่เราเอากล้องไปกำลังอยู่ที่กับที่โลใช่ไหมแล้วเรานั่งอยู่ที่จอมอนิเตอร์อยู่กับม่านฟ้านี่แหละจำได้ไหมแล้วมันก็มีผู้หญิงหัวเสยๆอ่ะเหมือนเป็นผู้หญิงโบราณอ่ะขับเข้ามาในจอเลยคือมีพี่มีม่าแล้วก็มีพี่อ้วนที่เห็นจอแล้วก็แบบว่า
ที่ชะงักกันไปชะงักแล้วก็หยุดแล้วทุกคนก็บอกว่าห้ามพูดคือทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามีผู้หญิงหัวเสื่อมใช่ไหมเรามองหน้ากันแล้วเราก็มองหน้ากันนั่นเป็นอนงค่ะเป็นซุปตาสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วจำได้แบบโหนานมากเลยนะนี่นานมากๆค่ะแล้วก็เล่นเป็นเด็กในสังกัดของพี่อ้วนนะคะของป้าอ้วนแล้วก็ป้าอ้วนเนี่ยเป็นตุ๊ดนะแต่ป้าอ้วนอยากมีลูกก็งงนิดนึงแอบงงนิดนึงนะดูคนเขียนบทสิคะก็เข้ามาข่มขืนบ้านฟ้าแต่ว่าอันนี้วงหนักมากอันนี้งงใช่ค่ะงงตรงนี้แหละมีฝากมีฉากแบบข่มขืนและคือแม่อ้วนคือแรงเยอะมากใช่หัวม่านฟ้าหน้าเหมือนหมอยงงงมากว้ายเซตแรกมันก็คือใช่แต่สู้เป็นเซตที่2เซตแรกออกไปแล้วกลัวผีไงเอาหรอเออใช่กลัวผีไงเป็นเซตที่2ออกมาเลยเขากลัวผีก็เลยพวกนางงามเธอออกไปเลยใช่คือจริงๆเขาเป็นมิดอาเซนเซอร์ซีซั่น2ที่อยู่ตั้งแต่รุ่นแรกอะไรนะใครมึงไม่กลัวผีไม่กลัวใครมึงไม่กลัวผีจริงๆแล้วมันเรื่องทางผ่านจริงๆต้องบอกว่ามันรวมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าตอนนั้นน่ะพี่ก็ลงทุนไปสิบกว่าเราไม่ตั้งใจที่จะทำหนังอะไรลงทุนขนาดนี้หรอกเพราะเงินของเรากว่าจะเก็บมาได้ใช่ป่ะมันค่อยๆจมไปค่อยๆจมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆถ่ายบางคิวอ่ะถ่ายมาเสร็จแล้วโหลดงานเข้าฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบเมื่อเราถึงเวลางานหายทั้งหมดเป็นบ่อยมากค่ะเป็นบ่อยมากมันจนรู้สึกว่ามีคนเตือนนะว่าพี่อ่ะทำผิดดวงส่งผิดวิธีไม่ยอมทำพิธีเปิดป่าการทำหนังผีเนี่ยมันมีสิ่งลี้ลับหลายอย่างที่เราต้องเชื่อนะแล้วด้วยความที่เราอ่ะเชื่อแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบลงปฏิบัติขนาดนั้นปฏิบัติและสุดท้ายก็คือมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันมีปัญหาตลอดแม้แต่วันนี้นะคะฉายรอบฉายโชว์เนี่ยก็ยังไม่ใช่ไฟล์จริงเมื่อคืนเจสซี่บอกว่าพี่หนุ่มหนูอยากจะร้องไห้แล้วเนี่ยไฟล์โดนลบไปเลยก็ตกใจเอาพรุ่งนี้จะฉายแล้วทำไงคือไฟล์จริงเนี่ยพี่ไปนั่งคุมที่ห้องโค้ดเนาะ3วัน3คืนทุกสิ่งทุกอย่างคือเสร็จหมดแล้วทำ DCP ทำ5.5 จุดก็คือเสียงระบบไซส์สลาวนะทำทุกสิ่งทุกอย่างคือเสร็จสิ้นหมดแล้วเหลือแค่เอา DCP ตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วส่งมาที่ SF Sentinel World เท่านั้นเองปรากฏว่าผิดพลาดทางเทคนิคกดลบทิ้งหมดเลยคือไฟล์งานทั้งหมดตรงนั้นน่ะถูกลบทิ้งหมดเลยแล้วกู้ไม่ได้แล้วคนตัดต่อก็ทุบหัวตีอกชกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าทำอะไรลงไปส่วนพี่ก็ปล่อยโฮเลยแล้วก็ซุดเลยคือแล้ววันนี้เราจะเอาอะไรมาฉายซึ่งบังเอิญว่ามันก็มีไฟล์ที่เป็นMOV รอบแรกของเรา MOV แต่มันไม่ใช่ไฟล์ที่สมบูรณ์เขาบอกว่าไม่ใช่ไฟล์ที่สมบูรณ์และเวอร์ชันนี้ก็ต่างจากเวอร์ชันเต็มที่เราส่งขายต่างประเทศซึ่งบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจะต้องส่งขายต่างประเทศวันนี้ก็มีทีมจัดจำหน่ายต่างประเทศมาดูแล้วก็Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะออนไลน์ต่างๆมันคือไฟล์นั้นน่ะที่หายไปคือไฟล์สมบูรณ์ที่สุดแล้วและดีที่สุดและเนื้อเรื่องดีมากแต่ปรากฏว่ามันไม่มีแล้ววันนี้เราจะต้องจัดงานเราก็เลยต้องใช้ไฟล์ที่ไม่ได้สมบูรณ์ฉายโชว์ต้องตัดเพราะว่ามันมีสัญญาในเรื่องของการส่งของส่งหนังออกต่างประเทศยังไม่ถึงยังไม่เสียงยังไม่ได้เสียงงานบานจนหมดตัวค่ะบานจนแบบว่าซ่อมหลายรอบแล้วก็ซ่อมแล้วก็ตัดหลายรอบเนาะตัดเยอะมากจริงๆถ้าเรารู้เนี่ยอันนี้ก็ดีนะคือถ้าเกิดภาครัฐสนับสนุนเนี่ยแต่พี่เชื่อว่าเมืองไทยอ่ะมันไม่มีวันนั้นหรอกมันมีวันที่ภาครัฐเขาจะมาสนับสนุนวงการภาพยนตร์เขาอาจจะทุกวันนี้ภาครัฐสนับสนุนวงการภาพยนตร์นะแต่ว่าจ่ายเรื่องนึง 5,000 6,000 หมื่นนึงไปดูที่งานอะไรอ่ะงานสนับสนุนหนังอ่ะหนูจำไม่ได้หนูเคยไปอยู่ก็คือสนับสนุนแค่เรื่องละ10,000-20,000-30,000จะได้อะไรนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นขาดอย่างยิ่งเพราะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงหรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของบ้านเราเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าเกาหลีเนี่ยอุตสาหกรรมบันเทิงเขาจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงแต่ของบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ก็อย่างล่าสุดเนี่ยสัปเหร่อเนี่ยได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานใช่ไหมแต่เขาต้องคุยกันเองเหมือนกันนะเพราะสัปเหร่อดังก็มาสนับสนุนไงคะต้องให้ดังก่อน
ให้ดังก่อนหรือว่าต้องดูทั้งหลังสามารถดูได้ค่ะจริง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 มันมีเรื่องมันไม่ใช่เส้นสายตรงน้ำมันเป็นเรื่องเส้นสายของตรงที่ของการเอาหนังเข้าโรงหลายๆอย่างแต่ก็อยากให้ภาพลักษณ์สนับสนุนใครก็ได้ที่มาทำเนาะแต่เราอะรอดแล้วแหละเพราะว่าไงวันนี้ถึงแล้วฉายมาแล้วเราตายแล้วก็มีสมรรถนะแต่ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์แบบ 100% นะคะนี่เขามีอยากให้รัฐบาลอยู่เยอะมากหลายคนไหมมีเหรอมีอันนี้ยืนอยู่ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้จัดเป็นมีทั้งประธานนะคะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนนั่งประธานด้วยนะคะก็ยังไงก็ใจเย็นร่มใจเย็นๆนะคะรอดูก่อนจะร่มใช่ค่ะเพราะว่าทางภาครัฐค่อนข้างให้ความสนับสนุนค่ะในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่อนข้างมากค่ะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเลยค่ะขอฝากเริ่มเก็บไม่ใช่เก็บศพไม่ผิด100วันเก็บอาฆาตด้วยนะฝากเลยก็พี่เดซี่นะคะเรื่องนี้คือเป็นเรื่องแรกที่เราทำและกำกับเองเขียนบทเองแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากคือตั้งใจมากอยากให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าโรงฉายเป็นปกติถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ได้เข้าโรงฉายเป็นปกติและมันไม่ได้เข้าเลยแต่ฉันก็จะควักเงินจ่ายเพื่อให้ทุกคนได้ดูหนังของฉันในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้มีการขายของขายในต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะที่คิดว่าอ้าวแล้วในบ้านเราเนี่ยคนไทยจะได้ดูหนังของพี่เดซี่หรือเปล่าบอกว่ายังไงก็ได้ดูแหละค่ะเพราะเดี๋ยวพวกเว็บไซต์กอปมันก็กอปไปฉายอยู่ดีไม่ต้องกลัวใช่ไหมเขาว่าได้ดูแน่น่าจะเป็นพรุ่งนี้ได้ดูแล้วดูมีคนเข้าไปถ่ายดูได้จากเว็บกอปได้เลยเดี๋ยวก็ขอบคุณมากค่ะเดต้านิวครบจบทุกข่าว